เหมือนนะเป๊ะเลยอ่ะอันนั้นกินไม่ได้นี่กินได้นะมันร้อนนะร้อนนะแม่ร้อนบนนิดเดียวเป็นไงฮะอร่อยอ่ะจุ่มลงไปเลยโอ้โหโอ้โหก็ดีมากสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็มาตะลุยกินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสีพาใช่แล้วที่นี่เราเคยมานานมากแล้วนะโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นฟิลตัวแค่ไหนว่าฟิลตัวเท่าเอวตัวเท่าเอวตัวเล็กๆเองนะมากันรอบนั้นนะค่ะแล้วตอนนี้โหตัวสูงกว่าแม่แล้วใช่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่พัทยานะครับค่ะไปเดี๋ยวมาดูดีกว่านะที่ตลาดน้ำสีพากมีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้แดดดีๆเรามาเที่ยงใช่ครับพอดีไปเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเมืองกลางน้ำอ่ะแม่ที่เขาดีไซน์ไว้อ่ะนะใช่อัปเดต2024ใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดูดีกว่านะฮะสุดมากจะมีของฝากใช่ครับมีของกินของฝากวันนี้เรามาเพื่อหาของทานกันนะครับใช่เดี๋ยวไปเดินดูกันแม่เห็นพี่เล็กเต็มรูปสับปะรดใช่เหรอใช่นั่นไงไหนมามาถึงเล่นไอติมก่อนเลยเหรอแม่มันร้อนมากหรือเปล่าฮะมันร้อนไงมันร้อนอ่ะถ้าร้อนก็ไปกันเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ๋อเป็นผลไม้ไทยไอติมสวนไทยนะครับนี่หน้าตามังคุดคันมังคุดนี่ก็เหมือนเลยนะอ่ะขอดูหน่อยหุ้ยสับปะรดเหมือนเลยนี่เหมือนเลยนะครับมาเหมือนไหมคะมังคุดค่ะขอดูครับพี่มันเหมือนจริงๆนะแต่ถ้าทุเรียนนี่ทุเรียนแท้เลยนะใช่เหรออ้าวเหรอทุเรียนนี่คือทุเรียนจริงๆเลยอุ้ยแม่ทำกันบ้านมานี้น่ะเอาก็เห็นอยู่มันมีเม็ดเอาละลองดูมังคุดก่อนเอาล่ะขอดูหน่อยเฮ้ยเหมือนนะรสชาติเป็นไงเหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันกันไม่ออกกันไม่เข้าเหรอพิมไม่ถ่ายรูปหรอคะนี่จะกินแล้วถ้าเป็นแบบว่าไม่ใช่ทุเรียนนะคือมันเนื้อทุเรียนอันนี้เนื้อทุเรียนแล้วแบบเปลือกเขาแบบกินได้เป็นไงครับฟิลรสชาติออกนมๆแล้วก็มีกินผลไม้กินของอะไรสับปะรดไงอ้าวเหรอแต่แม่อาจจะแบบไม่เคยกินเป็นไงแม่มังคุดมังคุดกินมะพร้าวอ้าวเฮ้ยจริงอร่อยมังคุดกินมะพร้าวจริงปะเนี่ยจริงขอชิมแม่กินมังคุดแต่บอกว่ามะพร้าวเอากินมะพร้าวกะทิไงก็สีขาวไงอาจจะเป็นมะพร้าวอะไรก็ว่าไปนะปืนใช่ของฟิวอ่ะมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นนมๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีกลิ่นเป็นเหมือนแบบสับปะรดฟิวเล่นกินครึ่งลูกเลยไม่ต้องไปกินอย่างอื่นแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยไปต่อสบายใจแล้วเขาเหมือนเขาแบ่งเป็นโซนเป็นภาคกันนะใช่มีขายของฝากด้วยนะเห็นไหมน่ารักอ่ะเยอะเลยที่นี่ฟิวกระเป๋าก็น่ารักนะกระเป๋าช้างก็มีนะตรงเนี้ยเขาบอกว่าไปภาคอีสานนะภาคใต้เนี่ยให้เลี้ยวไปทางนี้ไปดูไหมห้องน้ำก็มีนะที่นี่นะครับนี่เฮ้ยร้านน้ำก็มีอะฟิลถ้าเป็นอะไรอะไอศกรีมปั่นมะม่วงกล้วยมะม่วงสับปะรดอ่ะฮะมะม่วงปั่นร้านขายของฝากก็มีนะถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นของฝากใช่ครับของฝากยังไม่เจอแบบเป็นร้านที่แบบว่าใช่เดี๋ยวเดินล้อเข้าไปดูก่อนน่าจะอยู่โซนด้านในแหละพวกของกินอ่ะแม่เอาล่ะแม่มาถึงเจอร้านขายของแล้วของกินมีแล้วเนี่ยแม่พูดไม่คุยเลยแม่กินไอติมมังคุดอยู่อร่อยอยู่ขอเนี่ยไว้ถูหลังใช่เหรอดีไหมเราควรซื้อไหมเดี๋ยวขาออกเราซื้อไหมเอาไว้ขัดหลังนะจะดูว่าของนี้ไหมคะฮะพี่ยังกินไม่หมดเลยแม่ไม่ถึงครึ่งนะไม่หมดแล้วอ่ะไปแม่อันนี้มังคุดนี่กินได้ไม่ได้ไม่สบู่ฟิวเหมือนกันเลยไหนมาดูดิฟิวมันเนาะเหมือนอยู่เฮ้ยมันเหมือนนะเป๊ะเลยอ่ะอันนั้นกินไม่ได้นี่กินได้อย่าเผลอสลับนะมังคุดแม่ก็เหมือนกันจริงโอ้เขามาธีมนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะร้านมะพร้าวน้ำหอมของนี้ผลไม้ไทยของหมึกก็มีแม่เอาแล้วหมึกย่างก็มีโอ้โหตัวใหญ่มากแม่ปลาหมึกย่างฟิวกินไม่หมดเลยแม่มันใหญ่มากเลยอ่ะหมูย่างหมูย่างมีหมูย่างก็มีซี่โครงซี่โครงหมูย่างก็มีเหรอนี่ข้างหน้าไม่เหมือนร้านอาหารจีนนะทุกคนไหนคะเนี่ยร้านเนี้ยใช่เหรอขายอะไรอ่ะมันไม่เหมือนแบบพวกหมี
หนไหนเออไม่มีภาษาไทยเลยแฮะเป็นร้านบะหมี่จีนเหรออันนี้เหมือนเต้าหู้เลยนะเต้าหู้ไงใช่ไหมเต้าหู้ไม่ได้ใช่เนี่ยมันบอกว่าสำหรับแบบนักท่องเที่ยวจีนเองไปเดินเดินต่อเดี๋ยวเดินรอดูก่อนเดี๋ยวถ้าอยากทานอะไรเดี๋ยวเราดูดูจำจำไว้ไม่อยากกินนะอะไรคะไส้กรอกอีสานอ่ะจัดไปไส้กรอกอีสานนี่ภาคอีสานไหมเออใช่มั้งเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วเอาเปรี้ยวไหมหนึ่งค่ะโอเคสดๆจากเตาเลยนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นเรือที่ขายกาแฟขายกล้วยขายขนมครกนะครับนี่ใช่อันนี้จะขายแบบโบราณเลยนะครับอยู่ในเรือนะขนมครกในเรือก็มีนะครับกระทงละ40บาทนะครับอันนี้เป็นของไทยอ่ะแม่เนาะส่วนฝั่งโน้นนี่จะเป็นทางอีสานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเนื้อนกกระจอกแห้งย่างเนี่ยนะปีวันนี้เป็นเนื้อนกกระจอกเทศย่างนะมาตั้งไกลมากินไส้กรอกอีสานอยากกินนะอยากกินอร่อยไม่ร้อนเนี่ยอร่อยร้อนๆจากเตาเลยแม่โอ้โหยังไงแม่ต้องกินกับผักอร่อยนะ50บาทได้โอ้โห5ลูกครับลูกใหญ่นะโอเคใช้ได้ใช่ไหมแม่อ่ะไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับมีค่ะซื้อยังไงครับเบลข้าวโพดก็มีนะข้าวโพดย่างก็มีลูกแล้วก็กล้วยปิ้งก็มีนะอยากซื้อกะปิบนรถขนมบ้าบินนี่ขนมตาลก็มีโอ้โหร้อนๆจากเตาเลยแม่เบลโหไอติมนี่ยังหาทอยเลยอ่ะน้องแอปเออเหมือนแอปน้องโพดน้องตะตอน้องหนูเหมือนหาทอยเลยป่ะโอ้ฟิวน่ารักอ่ะเดี๋ยวมากินมาอยากกินนะน้องเมื่อกี้ไอติมมามันอิ่มอยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนอะไรพิซซ่าญี่ปุ่นใช่ขนมไข่ก็มีนะเฮ้ยของกินก็เยอะอยู่นะฟิวใช่มันอยู่ในใช่อันนี้อะไรแม่กุ้งย่างเนยเหรอค่ะอ่ะมาเท่าไหร่คะ15แม่กุ้งย่างเนยนะข้างในก็มีคอนเสิร์ตกันอยู่อ่ะแม่โอ้เอวลั่นปัด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 ลั่นไม่ไหวขาไม่ดีจริงข้างในนี่ของกินก็เยอะอยู่นะแม่เนาะหลากหลายเหมือนกันแล้วคือที่หนูเห็นแบบว่าบางคนอ่ะเขานั่งเรือแล้วก็ขับผ่านดูเลยได้แล้วแม่โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดร้อนๆจากเตาเลยแม่ขอดูหน่อยน่าทานมากเอาละนะเอาเอาเลยอ่ะแม่กินแล้วนะมันร้อนนะร้อนนะแม่แม่เป็นไงแม่เฮ้ยเด้งๆเลยเหรอฟิวอร่อยโอ้ยไม่มีน้ำนะแม่เราไปไฟหน้าเลยดีกว่าใจเย็นๆเฮ้ยแม่บอกอร่อยแล้วมันหอมเลยนะหอมมากเลยนะน้ำจิ้มแซ่บมากนี่ดูนิ้วน้ำจิ้มแซ่บอันนี้คืออะไรส่งซิกอะไรอีกอร่อยอร่อยใช่ไหมอุ้ยชานมก็มีนะใช่ไหมร้านนี้ฟิวนี่ตัวอะไรแมงป่องปะฟิวบอกไม่สู้นะโอ้แมงป่องทอดตัวละร้อยไม่ค่อยเจอนะเนาะอ่ะฟิวร้านน้ำก็มีนะคะอยากกินน้ำอ้าวสั่งสิคะเอาอะไรดีอันนี้อะไรคะเสาวรสเสาวรสส้มแล้วก็มีพิมพ์เอาอะไรคะเอาเสาวรสค่ะขวดเท่าไหร่คะสวรรค์สวรรค์แปลว่าหนูจะกินกุ้งแม่ได้ละเหรอโอ้โหฝั่งนี้กัดไม่พูดได้จาเลยฟิวอร่อยเลยแสดงอร่อยจริงนะเนี่ยมันเป็นไงนุ่มหอมใช่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอะแซ่บลงตัวไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยโอเคนี่ใช้คำว่าไม่ได้พูดเล่นด้วยนะถูกใจฝั่งนี้ละคะเปรี้ยวหวานหวานโอ้ตื่นเลยเอ้ากินไหมเออจะกินไหมฟิวให้กินให้อันเดียวให้อันเดียวด้วยเออหวงเหรอหิวใช่กัดไปเลยค่ะโอ้ยเห็นไหมอุ้ยหยดหยดหยดก้มหน่อยก้มหน่อยเป็นไงครับฟิวเฮ้ยอร่อยมันเด้ง
เดี๋ยวจะว่าไม่บอกแค่ตัวเห็ดตัวนึงรุดเดี๋ยวหวงเอาเลยพ่อมองฝั่งนี้อยู่นี่อะไรอ่ะจระเข้ย่างนะครับไม้มาล่าโอ้ยไม้เท่าไหร่พี่ไม้ได้40ครับ40บาทแม่สั่งไม้ดิจระเข้มันกินเหมือนเนื้อไก่เราเคยกินแล้วเราสองใช่เอาเลยพี่ก็อุ่นเลยนะไม่แปลกกับฟิลที่นี่จระเข้เขาเชื่องมากเลยนับเรามาอย่างเชื่องอะครับโอ้โหแม่ถูกใจแล้วอยากไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะดูสองฟิลแม่เลือกติ๊กต็อกเพลงนี้มันดังมากเลยนะเขาร้องพอนะเป็นไงไม่เลือกติ๊กต็อกไม่เลือกติ๊กต็อกแล้วฟิลยังไม่เคยเห็นเลยหรอคนละเจนกันครับได้มาแล้วอ่ะฟิลอยากชิมอันบนแม่บนนิดเดียวเป็นไงฮะอร่อยพ่อล่ะเอ้าการีคับเหรออะไรวะพี่บอกอร่อยแม่แม่ลองเปล่าแม่กลัวจระเข้เดี๋ยวลองดูน้องๆเขาไม่เย็นอ่ะก็เดี๋ยวมันจะเป็นฟิลแบบลายมิเชลว่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยใช้ได้เดี๋ยวฟิลไม่เผ็ดมากนะกำลังดีนะอร่อยครับไอติมผัดก็มีฟิลแม่กินนานมากผัดเหรอใช่โหแล้วเมื่อกี้กินไปร้อนเลยอ่ะตรงนี้เขามีเป็นอะไรรู้ป่ะมวยทะเลอืมเขาเรียกมวยทะเลรายการนี้เขาขึ้นไปต่อยตรงนี้ใช่ไปแม่ๆเล่นกันล่วงโต๊ะไปล่วงแต่ขึ้นแล้วอ่ะโอ้ยมีส้มตำคอหมูย่างด้วยฝั่งโน้นเหรอแม่ไปเดี๋ยวเดินดูกันนะส้มตำน้ำตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ภาคไหนเดินไปก่อนเราอยู่ภาคเหนือเป็นช้างลายเสื้อผ้าที่นี่ก็สวยนะใช่ของฝากนะเห็นหรือเปล่าตัวนึงเขา100กว่าบาทนะครับนี่จะบอกน้องๆนะครับตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับขากลับมาใช้งานได้ประมาณ 95% ละอีก 5% นี่ยังเป็นแผลอยู่ใช่รอแผลตกสะเก็ดหายนะครับแล้วก็ปวดมือตรงนี้นิดนึงก็ถือว่าโอเคอยู่นะกลับไปก็กินยาตัวนี้ก็จะเป็นป้อนนมน้องแพะนะครับนี่ฝั่งโน้นก็เดินได้อีกนะน่าจะเป็นของชำร่วยนะฝั่งโน้นนะใช่เดินไปยาวเลยอ่ะไปเดี๋ยวล้อดูฝั่งโน้นตอนนี้มันเดินออกไปได้แบบเราต้องเดินข้ามมันเดินไม่รู้ว่าไม่แน่ใจไม่ได้อันนี้เดินไปร้านค้าเราต้องเดินข้ามไปอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันไปโอ้ยวไอติมก็มีใช่โอ้ไอติมเหมือนเราเพิ่งกินไปเลยเนาะตอนนี้เราอิ่มมากไม่ต้องอิ่มอะไรอิ่มน้ำแต่ฝั่งโน้นก็เดินได้แต่ไม่รู้มีอะไรมั่งไงไปเดี๋ยวขึ้นไปดูปลาฟิวอ๋อนี่ยังไงเขาจะมีเรือแบบนี้ใช่หนูเลยบอกไปแล้วพายพาเที่ยวใช่ไหมอันนี้เหมือนเช่าชุดให้ใส่แบบถ่ายรูปนะครับคือสองข้างทางเนี่ยที่เดินอยู่นะครับจะมีเนี่ยของเสื้อผ้านะครับของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะขายด้วยนะฟิวนะเท่าไหร่โอ้นั่นมันเด็ก2ขวบลูกเฮ้ยแม่ชุดช้างใส่เรียบๆดีนะเออดูแล้วแบบคลีนๆดีนะเออกางเกงตัวนี้สวยฮะฟิวสวยดีมันเป็นผ้าต่อใช่สวยนะสวยเอาไปใส่เที่ยวทะเลเหรอตอนนี้ก็อยู่ทะเลอยู่สวยดีนะใส่เป็นชุดเลยนะแม่นะมีกางเกงด้วยนะครับแต่หนูว่ารอบนอกเขามันจะสร้างเพิ่มแม่บอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราเดินทางโน้นมันข้ามไม่ได้แล้วพ่อเห็นเขาข้ามไปได้ไม่มันข้ามได้แต่มันจะสุดแค่ร้านนั้นหรือเปล่าใช่ไม่งั้นเราก็เดินย้อนกลับมาเอ้าแย่แล้วแต่อุ้ยอันนี้กระเป๋าติดตอนนั้นแม่ไหนคะอ๋อกระเป๋าที่ติดที่นี่ก็มีรองเท้าแบบติดน้องหมีเนยน่ารักใช่ไหมน่ารักเฮ้ยจริงๆสะพานตรงเนี้ยสะพานขึ้นเนาะอยากเค้าเรียกสะพานวัดใจว่ะฟิวมันขึ้นได้ปะได้จริงป่ะเออดีๆคิดว่าเปลี่ยนป่ะหรือจะต้องซื้อตรงนี้ต้องซื้อตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยพ่ออย่างเฟี้ยวอ่ะเค้าเรียกสะพานวัดใจนี่แต่หนูว่ามันมีห้ามขึ้นเค้าห้ามขึ้นเค้าห้ามขึ้นเหมือนทําไม่เป็นสะพานข้ามหลอกเฉยๆร่วงมาก็แย่ดีแช่ป่ะแช
ตรงนี้ตัวใหญ่กว่าโอ้โหตัวใหญ่100ทางฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นอาหารนะก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงแม่ก็เดินลงมาเห็นป่ะแล้วก็ตัดเข้ามาร้านอาหารตรงนี้แม่บอกว่าอยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวหม้อดินเหรอนี่ก๋วยเตี๋ยวหม้อดินกินเส้นครับตลาดน้ำสี่ภาคนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับก็เสิร์ฟแล้วนะครับเป็นไงแม่เส้นหมี่ค่ะน่าทานมากเลยนี่เลยนะครับโอ้โหน้องฟิวดูดิมันเป็นแบบนี้อ่ะอุ้ยน่าทานมากของฟิวสั่งเป็นอะไรลูกเส้นเล็กหมูตุ๋นเส้นเล็กหมูตุ๋นนะครับดูดิฟินมากใช้คำว่าฟินมากเลยแม่แล้วฝั่งโน้นนะเมื่อกี้เห็นมีมวยทะเลด้วยแม่ใส่กับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยได้ยินเสียงต่อยแรงอยู่นะไม่รู้ไม่ได้ต่อยเล่นๆนะใช่ใส่กับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยฟิวคีฟเขายืนดูอยู่ก็ฟิวบอกอย่าลงไปซื้อมวยก่อนอย่าลงไปเล่นนั่งหรอไปเล่นน้ำข้างล่างทำไมไม่ได้ขึ้นสำหรับพี่ๆที่มาเที่ยวนี่นะที่นี่เขามีเรือไว้บริการด้วยนะแต่ว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายแหละนะครับน่าจะมีแบบเอ้ยพายพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรอบเกาะอะไรอย่างงี้นะโน่ในข้างหลังเราก็มาแล้วนะครับคนหนึ่งเห็นไหมโอ้ยังฟินนะครับนั่งกินไอติมแล้วก็นั่งชมเมืองไปนะถือว่าดีนะเออเสียงมวยนี่มันมากเลยนะฝั่งโน้นเขามีคนเชียร์พ่อโน้นใช่เยอะด้วยเขาไม่ล่วงเขาก่อหนกันเป็นลิงเลยฝั่งโน้นพ่อคิดว่าใครจะล่วงทอนเงินเพราะให้ดูอยู่อ่ะแล้วเงินล่วงอ่าโอเคเดี๋ยวขาอ้อกันเราจะไปซื้อนั้นเกงมวยหนูอยากได้เมื่อก่อนไม่เคยเห็นพ่อมีอันนึงตัวหนึ่งยังไงครับฟิวอร่อยอร่อยนัวถูกใจใช่ไหมครับอร่อยน้องฟิวบอกว่าก่อนกลับนะครับอยากจะแบบสปาหน่อยว่างั้นจะเป็นยังไงอ่ะเออเดี๋ยวดูดิมันกินที่ไข่เราอ่ะจริงเหรอแล้วมันจะตุ๊บๆๆๆเลยป่ะแค่ตอดลุ้มๆๆมันจะเป็นไงอ่ะลองดูมันจะกระตี้อะไรปลามันตอดได้เฉยมันจะกัดป่ะไม่อ่ะค่ะขึ้นมานิ้วหลุดเนี่ยป่ะฟิวก่อนกลับน้องฟิวบอกว่าอยากลองมานานแล้วใช่ก็แบบเห็นมานานมากไม่เคยเลยไม่ต้องร้องไห้นะรู้เปล่าไม่ไหวแล้วก็เอาขึ้นไงถูกไหมล่ะมาเท้าจุ่มลงไปเลยเฮ้ยเหมือนมาปล่อยอาหารให้น้องเลยอ่ะเออเหมือนเลี้ยงปลาเลยอุ้ยอุ้ยเขามารอแล้วป่ะได้แต่เดี๋ยวว่าห้าวิหนูก็ขึ้นละจะลงละค่อยๆจุ่มลงไปครับฟิวเขามารอแล้วเอาแล้วพี่จุ่มไปแค่เท้าก่อนจุ่มลงไปเลยลองฟึดลงไปเลยจุ่มลงไปเลยโอ้โหโอ้เขาทำงานดีมากเลยค่าแรงเท่าไหร่เนี่ยจุ่มลงไปเลยจุ่มอยู่นิ่งๆนิ่งโอ้โหมันจะกระตี้มากเออคุณรู้สึกเท้าสะอาดเลยอ่ะเหรอนิ่งจะทำใจดีคือมันไม่เจ็บแต่มันจะก็ตีมากกัดฟันลงไปเลยจุ่มลึกๆไปเลยเออนั่นแหละเฮ้ยเขาทำความสะอาดเพราะว่าแบบผ่อนคลายของจริงเลยนะเขาจุ่มคาไว้เฮ้ยสนุกอยู่นะฟิวสนุกแบบใดจุ่มลึกๆค่ะจริงๆแม่ก็ได้นะเอาลงไปแค่นี้โอ้โหเป็นไงครับฟิวเขาทำความสะอาดให้ตามซอกเล็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกระตี้มากมันหนุกเป็นโรคติดเลยอ่ะแป๊บเดียวค่ะนาทีเดียวสู้ๆเอออ่ะเฮ้ยเขาขยันจริงๆนะลงฟูก็จุ่มปั๊บเลยนะแม่เขาเรียกว่าอาหารอ่ะโอ้ยดูคนดุโอ้ยจักรตีข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้โอ้โหจักรตีหนูต้องอยู่นิ่งๆไงเขาอยู่นิ่งๆปุ๊บใช่ป่ะเขาก็จะมาตอบทำความสะอาดเขาเหมือนเขาดูดไงเฮ้ยอย่างดีอ่ะบอกเลยฟิลถูกใจสิ่งนี้อ่ะแม่นี่ให้น้องฟิวนั่งสปาก่อนนะครับอันนี้จะเป็น
ร้านสปาปลานะครับ100บาทไม่จำกัดเวลาด้วยดีมากเลยนะครับเนี่ยน้องฟิลถูกใจไหมคะถูกใจครั้งแรกเป็นประสบการณ์เดี๋ยวขอลองมั่ง100บาทถือว่าเราขับรถมาไกลไงขอเขาเรียกอะไรนะผ่อนคลายผ่อนคลายไม่พ่อลงอ่างนี้เดี๋ยวจุ่มเลยแม่ดูแม่ดูอันนู้นเต็มเลยอุ้ยไม่อุ้ยเขาจะอ่านว่าขาลงไปเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขาลงไปเลยเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดเลยขนลุกเลยบอกฟิวว่าไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกขาลงไปเลยนะขาลงไปเลยนะมันลงปุ๊บอย่างปุ๊บ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 เลยอ่ะให้พูดอีกทีฟิวขนลุกไม่บอกฟิวว่าเอาขาลงไปเลยขนลุกเดียวเลยแล้วนี้พอลงปึ๊บขึ้นอย่างไวเอออ่ะมันไหม้มันเดี๋ยวนี่มันจะกี่ขานิ่งๆสิลูกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขานิ่งๆสิลูกเฟลเดี๋ยวขิงพ่อดิเมื่อกี้พ่อพูดว่าไงอยู่นิ่งๆอย่าไปขยับมันทำงานดีอุ้ยน้ำตาไหลต้องเอาฝ่าเท้าจุ่มลงไปนะอุ้ยแม่เอ้ยโอ้ยทำไมโอ้ยเดี๋ยวแม่เห็นแม่ก็ขนลุกนะเอาพูดตรงมันเหมือนแบบเขาลุมตอดอ่ะมันแบบเขาทำความสะอาดไงแม่แล้วก็ลงมาในนู้นให้คุ้มเลยฟิวชินยังชินละโอ้ยแม่อ๋อเดี๋ยวจะชินอยู่พี่โอ้ยนี่จะบอกว่าแม่ขนลุกมากโอ้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนอุ้ยขนลุกจริงอ๋อแรกๆจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ล่ะโอเคนะฮะหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก2นาทีเริ่มดีขึ้นพี่บอกเริ่มดีขึ้นแต่ขนลุกอยู่ดีโอ้โหน้องฟิลครับเป็นไงบ้างประสบการณ์เหรออะไรใหม่ๆแต่พอเรานั่งไปสักพักนึงแล้วพอมันชินน่ะมันก็โอเคนะใช่กินอะไรคะน้ำมะพร้าวโอ้โหพอมากินหน่อยมาน้ำมะพร้าวเหรอฮะใช่อยากกินแบบนี้ค่ะแม่ถ้าแม่ได้ลองเมื่อกี้แล้วแม่จะติดใจจ้าเป็นน้ำอะไรอ่ะพี่อันนั้นลูกตาลลอยแก้วจะลูกตาลใบเตยอ่ะอ๋อลูกตาลใบเตยนะครับหน่อยอร่อยพี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะมะพร้าวคว้านกันใหม่ๆอย่างนี้ทุกวันครับผมเป็นไงครับฟิวพูดดีๆนะพี่ก็ตาแข็งอยู่ข้างหลังอ่ะรอบาทจ้ะเห็นบางตอด้วยเวลาจะรีวิวอะไรเกรงใจบางตอด้วยอร่อยอร่อยนะเอออร่อยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเดินต่อนะครับแซ่บๆนี่ไงแม่จะซื้อที่ขัดหลังหรือเปล่าไปแม่ซื้อไปเผื่อหน่อยก็ได้นะพี่ขัดชักโครกอะไรอ่ะฟิวนี่มันที่ขัดหลังไม่เหมือนหรอกอันนี้เท่าไหร่189อันนี้แบบนี้เลยแม่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวอ่ะเอาไป1อันนะครับนี่เอาอันนี้เลยนี่ฝั่งนี้ไม่พูดไม่จาเล่นมะพร้าวอีกแล้วแม่โดนปลากัดแล้วโดนเอาพลังงานไปอ่ะปลาโดนปลากัดไปว่างั้นเป็นไงแม่หวานอร่อยมาจ่ายไปโอ้โหเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่มะพร้าวน้ำหอมแม่เดี๋ยวมาดูนะครับร้านนี้มีอะไรขายบ้างก็นี่แหละฝอยขัดนะครับอันนี้เขาเรียกฝอยขัดที่ไทยนะแม่เนาะอันนี้มันคืออะไรก่อนไอ้ตังเนี่ยไงปวกอ่ะอ๋อปวกใหญ่ๆอ่ะอ่าๆๆแล้วเราก็แกะให้มันแก่ก่อนรอมันแก่ก่อนแล้วก็เอาแต่ตัวใยมันมาเอาไว้เอาเม็ดขัดรู้จริงนะเนี่ยเอาหมุนแน่นเอ้าถ้าเราอยากได้แม่ไอ้อยากได้พันของเขาอ่ะเราต้องปล่อยให้มันแก่แล้วเราเอาเม็ดมันมาทำโอเคเป็นไงฟิวไม่พูดแล้วฟิวกำลังกินเลยอร่อยเคยเห็นติ๊กต๊อกแม่กับพ่อทำไงอ๋อสมัยก่อนเนาะใช่มาเดี๋ยวดูอันนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะในนี้ของฝากเยอะมากนะครับทุกคนซื้อไปพี่ต้นสักชุดไม่ใส่หวานแห่แม่จะลุงลังเออดิแม่แห่เกี่ยวตกเรืออุ้ยรองเท้าร้านนี้รองเท้าแต่พ่อไอ้นี่เล่าแม่ดูร้านนี้หน่อยไหมเดี๋ยวลองดูหน่อยพื้นเป็นไงเฮ้ยพื้นนุ่มอยู่แม่เอออ๋อ DIY ได้เหรอเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เหรออ๋อได้มิกได้ว่างั้นอืมเฮ้ยร้านนี้ถือว่าเฟี้ยวของฝากพาร์ทนะครับพาร์ทไม่ได้เราจะบอกให้เหรออุ้ยกบ
ราก็ลืมพัดลมมาด้วยนะเออใช่แม่ปุ๋ยจานเป็นแมวก็แอบเห็นอยู่ตรงโน้นน่ารักอุ๊ยแม่ร้องอุ๊ยไออุ๊ยจริงข้าวอร่อยขึ้นนะเขาบอกเนี่ยนะแม่นะไม่ใช่หมายถึงจานแมวเขาอ่ะอ่ะไปอันนี้ผ้าถุงเออไม่ใช่เป่าตาอุ๊ยร้านน้องขายหมวกแม่ฝั่งน้องก็มีนะเอ้ยของก็ขายเยอะอยู่นะแม่ใช่แบบมีร้านอาหารแบบร้านใหญ่ๆก็มีก็จะบอกว่านี่แหละครับวันนี้นะมาตะลุยกินกันนะครับที่ตลาดน้ำสีภาคพัทยานะครับของกินนะครับก็มีอย่างที่เห็นเลยนะแล้วก็ของฝากอะไรพวกนี้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะครับใครมาเที่ยวพัทยาเนี่ยก็ลองมาแวะดูที่นี่ได้คนไทยเข้าฟรีต่างชาติเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเข้ามาก็คือแค่ยื่นบัตรก็เข้าได้แล้วนะครับอย่างนึงที่ยังไม่ได้ซื้อกางเกงงวยอ่ะฮะใช่เอาจริงอ่ะจริงอยู่ตรงไหนอะคะอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะเนี่ยนะเกงมวยเนี่ยนะมันเป็นของเด็กอ่ะหนูก็ใส่ได้ฟรีไซส์หรือเปล่าต้องถามพี่เขาเกงมวยนี่มีค่ะมีไซส์มีไซส์มีไซส์ผู้ใหญ่ด้วยโอ้ไหนครับอ๋ออยู่ด้านบนนะนี่เลยฟิลโอ้เกงมวยสีชมพูคนให้350มันมีชมพูนี้ด้วยนะเจ้าชมพูนั้นจริงๆพ่อกับแม่ต้องใส่คนละตัวนะทะเลาะทุกวันเลยนี่ขอดูหน่อยล่ะต้องดีใจด้วยเหรอดีใจโอ้โหอย่าหนูไหนลองดูขอดูหน่อยได้ไหมครับได้สีชมพูสีขาวก็สวยอ้าวเอาดีๆดิใช่ดิแม่อ้าวไม่รู้อยู่ที่หนูไม่ได้อยู่ที่แม่หนูชอบสีชมพูนะนี่แล้วน้องฟิวก็ซื้อกางเกงมวยกลับไปสีชมพูมาตะลุยกินเนี่ยมาซื้อกางเกงมวยไหนขอดูหน่อยสีชมพูขอดูหน่อยแต่อยู่บ้านอ่ะจะไปต่อยกับใครคะต่อยกับแมวเหรอต่อยกับแมวน้องฟิวบอกน้องฟิวก็มีเรียนมวยด้วยเหรอเรียนลำมวยรอขี้ตามวยไทยสักอย่างขอดูหน่อยค่ะว้าวโอ้สียังได้อ่ะบอกเลยแม่ตลาดเออสวยดีนะมาเที่ยวตลาดน้ำสีภาคนะครับก็ได้หาของกินนะครับแล้วก็เดินเล่นที่นี่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแม่นะใช่นะครับ2024อัปเดตประมาณนี้แหละนะครับทุกคนใครมาเที่ยวพัทยาก็ลองแวะมาดูนะครับที่นี่ก็ยังมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะตลาดน้ำสีภาคก็ลองแวะมาดูของกินก็มีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย